มครับการต่อสู้ในสงครามครั้งนี้นะครับเราได้เห็นสไตล์เพลงที่หลากหลายจริงๆนะครับฝั่งของผู้ท้าชิงมากับเพลงอินดี้แล้วก็เพลงลูกทุ่งในขณะที่แชมป์ของเราครับเลือกเพลงป๊อปสมัยใหม่แล้วก็ใช้อาวุธใหม่นั่นก็คือการทำงานแบบเป็นทีมน่าสนใจครับว่าผลการตัดสินจะออกมาเป็นยังไงนะครับตอนนี้ครับต้องถามทางฝั่งแชมป์ครับคุณยังมีโอกาสในการใช้ตัวช่วยอยู่หนึ่งตัวช่วยที่ใช้ได้ในช่วงนี้ก็คือการรีเซ็ตนั่นเองครับผมให้เวลาอาจิงปรึกษากับคุณเจมได้จะใช้ไอเทมรีเซ็ตหรือไม่เชิญครับเอาละครับสื่อสารกันด้วยจิตนะครับแฟนๆครับใช้ตัวช่วยดีไหมครับแฟนบอกไม่นะครับจริงบอกถ้ามีผลกับเงินก็หนูนะครับพวกพี่ได้อยู่แล้วนะครับเอาละครับอาจิงครับจะใช้ไอเทมรีเซ็ตหรือไม่ครับไม่ใช้ค่ะไม่ใช้นะครับในเมื่อแชมป์ตัดสินใจแบบนี้ผมจะเริ่มการประกาศผลเลยนะฮะเริ่มจากคะแนนแรกครับเป็นคะแนนจากพี่โอ๊ตครับผู้ที่พี่โอ๊ตตัดสินให้เป็นฝ่ายชนะคือคุณอาจิงครับเป็นฝั่งของแชมป์อย่างอาจิงนะครับที่ออกนำไปก่อนตอนนี้1-0ครับคะแนนที่2นี้นะครับฝั่งของผู้ท้าชิงต้องภาวนาเลยครับให้เปิดออกมาแล้วเป็นคนใดคนหนึ่งระหว่างไผ่ทองแล้วก็ปอป้ายนะครับเพราะไม่อย่างนั้นพวกเขาจะแพ้ทันทีฮะและคะแนนนี้มาจากปาเต้ครับผู้ที่ปาเต้ตัดสินให้เป็นฝ่ายชนะคือนะครับนั่นแปลว่าชัยชนะในยกนี้นะครับเป็นของแชมป์ของเราอย่างแน่นอนครับเรามาดูคะแนนสุดท้ายจากพี่นิวนะครับและพี่นิวให้อาจิงเช่นเดียวกันครับผลการตัดสินออกมาเป็นเอกฉันท์เลยครับทั้งที่เราดูจากฝีไม้ลายมือของทั้ง3คนแล้วไม่ธรรมดาทั้งหมดเลยนะครับมันเป็นเรื่องของสไตล์ครับคือน้องอาจิงสไตล์เขาชัดเจนมากไม่ใช่คุณไผ่กับคุณป้าป้ายไม่ดีนะครับคือดีเหมือนกันแต่ว่าเหมือนที่ป๋าบอกคือเพลงที่เลือกมาอย่างมันยังไม่ทัชเท่าที่ควรผมว่าวันนี้คุณไผ่ทองเองหรือว่าคุณป้าป้ายก็เหมือนได้มาส่องกระจกครับได้เห็นว่าเรามีข้อผิดพลาดตรงไหนเรามีข้อเสียตรงไหนสิ่งที่สำคัญกว่าการได้มาออกรายการหรือว่าการได้เงินกลับไปผมมองว่าการได้เห็นจุดด้อยของเราแล้วเอาไปปรับปรุงแล้วทำให้เราดีขึ้นทำให้เรามีความสุขในการร้องเพลงมากขึ้นครับแล้วก็หวังว่าวันนึงเราจะได้เจอกันอีกครับขอบคุณกรรมการทุกท่านด้วยนะครับมาที่ฝั่งวินเทจก่อนคุณปอป้ายครับแหมมีโอกาสเจอกันสั้นไปสักนิดนึงเนาะเพลงเดียวเท่านั้นเองครับอยากจะบอกอะไรกับทุกคนบ้างเชิญครับทำดีแล้วค่ะก็ยังดีที่เรายังได้มารู้ข้อผิดพลาดของตัวเองว่าเราควรจะปรับตรงไหนอย่างพี่โอ๊ตบอกค่ะได้มาส่องกระจกดูตัวเองว่าเออจริงๆเราก็มีข้อผิดพลาดนะไม่ใช่ว่าเราร้องไปวันโดยการที่แบบร้องมันอาจจะทำให้เรากลับไปมีความสุขในการร้องเพลงต่อไปอะค่ะป้ายพูดไปหมดแล้วนะคะคิดว่ากลับไปเนี่ยต้องพัฒนาตัวเองให้ดีกว่านี้ครับแล้วก็อย่างเทคนิคอะไรที่เราไม่มีที่เราทำไม่ได้เราก็ต้องไปปรับปรุงให้มันเจ๋งกว่านี้เพราะว่าจะได้เอามาแข่งกับน้องอาจิงอีก วันนี้ก็ถือว่ามาเต็มที่แล้วกับเวที Stage Fighter ของเรานะครับหวังว่าจะได้เจอกันอีกครับขอเสียงปรบมือให้กับทีมวินเทจ
และแน่นอนครับชัยชนะในยกนี้เป็นสมัยที่4แล้วนะครับเงินรางวัลสะสมจะถูกเพิ่มเป็น 30,000 บาทนั่นทำให้แชมป์ของเราตอนนี้ครับเงินรางวัลสะสมสูงสุดอยู่ที่ 70,000 บาทครับชัยชนะในยกนี้ใช้ไปเพียงแค่1เพลงอีกแล้วนะครับมองไปที่ฝั่งของพี่เจมส์ตอนนี้อาวุธยังครบมืออยู่แน่ๆคู่ต่อสู้ที่จะมาหยุดแชมป์น่ากลัวครับคุณต้องพิเศษมากๆจริงๆครับและนี่คือความสนุกนะครับที่หาชมได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับเวลาดีๆแบบนี้ทางช่อง CMM 25สนุกทุกวันอยู่ด้วยกันทุกเวลาแล้วมาดูกันว่าคู่ต่อสู้ทีมต่อไปจะเป็นใครวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับกับศึกร่วมสถาบันเมื่อรุ่นพี่ยังเจมส์ต้องมาปะทะรุ่นน้องทีมผู้ท้าชิงที่ฝีมือไม่เป็นสองรองใครวิทยาลัยเรียนภาษีครับมหาลัยไม่โดนโอ้โหนี่คือรุ่นน้องพี่เจมส์ด้วยนี่ก็ร่วมสถาบันกับพี่เจมส์ด้วยเอาละครับวันนี้พี่น้องร่วมสถาบันต้องมาเจอกันนะครับเราเป็นรุ่นพี่เขาด้วยเขาก็ต้องรู้ว่าเราไม่ธรรมดาเหมือนแมตช์นี้มันเหมือนพิสูจน์ตัวเองว่าหน้าเก่งขาปะวะกับการต่อสู้ที่เฉียดเฉือนกันด้วยอารมณ์เป็นคนเสียงดังเสียงคมคือครบเครื่องอะค่ะคือนี่คือที่มาของคำว่าน้อยแต่มากกำลังลงตัวคือหยิบเพลงอะไรมาร้องก็ดูน่าฟังเลยหมดแล้วก็ถ่ายทอดมันออกมาได้ค่อนข้างดีสุดครั้งนี้สิทธิ์พี่หรือสิทธิ์น้องจะเป็นฝ่ายชนะห้ามพลาดกับตอนต่อไปของ Stage Fighter ไมค์คู่สู้ฟัด